ได้เห็นมาก่อนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรท์ที่ย่อมาจากคำว่า Southeast Asian Writers Awards ที่มอบรางวัลให้แก่ผลงานของนักเขียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรางวัลซีไรท์มีมากกว่า37ปีแล้วหรือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522โดยโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและได้ดำเนินการคัดสรรและมอบรางวัลให้แก่ผลงานวรรณกรรมที่เหมาะสมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสำหรับผลงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปีพุทธศักราช2558หนังสือที่ได้รับรางวัลได้แก่นวนิยายเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตแต่งโดยคุณวีรพรนิติประภาซึ่งเป็นผลงานเขียนเล่มแรกของตัวเธอเองและประสบความสำเร็จด้วยรางวัลการันตีแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจของพี่วีรพรที่รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับความขัดแย้งค่ะความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มายาคติของความขัดแย้งนั้นคือหมายถึงว่าความขัดแย้งมันมีหลายมิตินะคะมันไม่ได้บอกว่าในความขัดแย้งมันมีเรื่องเดียวที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมันมีเยอะมากแต่ว่าประเด็นที่พี่มองคือมายาคติพี่สะท้อนผ่านเรื่องรัก เพราะว่าพี่มองว่ามันไม่ใช่อคติที่ทำให้เราขัดแย้งกันแต่ว่ามันคืออุดมคติต่างหากความมืดบอดมั้งคะการที่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในเขาวงกตเราไม่รู้ว่าเราถูกครอบงำโดยมายาคติแต่ในประเด็นครอบครัวด้วยจริงๆ เราคงไม่มีครอบครัวเพอร์เฟกต์กันหรอกในแต่ละคนนะคะมันก็จะมีส่วนนั้นขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่พี่เล่าเรื่องครอบครัวยาวนานในเรื่องเพราะว่าพี่ต้องการจะบอกว่ามายาคติเป็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดได้คือมันมาจากอีกยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งครับค่ะทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้านกลับสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อการหลุดพ้นจากความบอดใบ้ทางปัญญาและการไร้ศรัทธายึดเหนี่ยวในวิถีชีวิตเป็นงานที่มีภาษาที่งดงามนะคนผู้เขียนเนี่ยใช้ภาษาที่งดงามแล้วรู้จักที่จะเชื่อมต่อเรื่องราวของศิลปะต่อศิลปะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะมีเรื่องของความรักเรื่องของอะไรที่เป็นเกณฑ์อยู่แต่ในขณะเดียวกันในตัวละครบางตัวในนั้นก็ยังมีวุฒิภาวะนะครับซึ่งอาจจะไม่คนใช่คนยุคใหม่แต่มีวุฒิภาวะในการดำรงชีพมากกว่าคนยุคใหม่ที่อยู่ในการดำรงชีพอันนั้นเป็นเรื่องของไส้เดือนมันต้องอ่านนะครับทั้งนี้แม้ว่ามีคำกล่าวที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดแต่การรังสรรค์ผลงานของนักเขียนอย่างต่อเนื่องเพราะมีรางวัลดีๆออกมารับประกันก็เป็นสิ่งยืนยันว่าคนไทยยังคงให้ความสนใจกับการอ่านอยู่ไม่มากก็น้อยซึ่งงานพระราชทานรางวัลซีไรท์ประจำปี2558จะมีขึ้นในวันที่14ธันวาคมณโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวรายงาน